ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพิร์ลอีกแล้วค่ะและวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทำคลิปอัปเดตโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเนื่องจากว่าฟิล์มเนี่ยมีเครื่องสำอางเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าน้องๆบางคนก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะว่าโต๊ะเครื่องแป้งของฟิล์มเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะเพราะว่าคลิปก่อนเนี่ยที่เราเคยรีวิวโต๊ะเครื่องแป้งไปใช่ไหมคะมันก็นานแล้วนะหลายเดือนแล้วโต๊ะเครื่องแป้งของฟิล์มมันก็อัปเดตตลอดเวลาไงมีของใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะมีทั้งลิฟต์บัตออนพาเลทนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะฟิล์มก็เลยจะมาทำคลิปอัปเดตโต๊ะเครื่องแป้งให้ทุกคนได้ดูกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูโต๊ะเครื่องแป้งของฟิล์มกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างและนี่นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งของฟิล์มค่ะก็อยากจะบอกว่าเริ่มรกแล้วโดยเฉพาะฝั่งตรงนู้นนะคะจะเป็นพวกอะไรอ่ะเป็นพวกแป้งใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่าฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นครีมว่านหางนะคะที่ฟิล์มใช้ไปในคลิปที่แต่งหน้าแบบว่าสำหรับไปโรงเรียนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นครีมว่านหางนะคะฟิล์มจะใช้ทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะมันทำให้หน้าชุ่มชื้นนี่นะคะ 99% เลยนะโอ้โหอันนี้ซื้อที่ Stardust นะมันเป็นโปร1-1แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นลิปสติกนะคะที่แม่ให้มาในวันคริสต์มาสเราเคยรีวิวไปแล้วนะนี่ก็ขอไม่แกะละกันต่อไปค่ะเหมือนกันก็จะเป็นลิปจากวันคริสต์มาสที่แม่ซื้อมาให้นะคะฟิล์มก็จะวางไว้ด้านบนนะเดี๋ยวฝั่งนี้ก็เสร็จไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูลิปฝั่งนี้กันแต่ว่าฝั่งนี้เดี๋ยวฟิล์มจะสวอทให้ดูด้วยละกันนะคะเริ่มจากแถวหน้าก่อนดีกว่าอันนี้จะเป็นลิปมันคงไม่ต้องทาให้ดูแล้วแหละมันคงจะแบบมันๆนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นช้างดัมโบอันนี้จะเป็นของดิสนีย์แท้นะคะจะเป็นสูงๆแล้วก็ข้างในจะเป็นลิปมันอันนี้จะเป็นกลิ่นถั่วก็ยังเก็บอยู่เพราะว่าลิปมันเราก็ใช้นะต่อไปค่ะจะเป็นลิปมันเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นเหมือนลิปบาล์มท่าเปิดออกมาอันนี้จะเป็นกลิ่นมังคุดป่ะหรือองุ่นอันนี้มันเป็นกลิ่นแบบผลไม้ไทยๆอ่ะนี่นะคะตอนนั้นซื้อมาเพราะว่าเขามีโปรนะฟิล์มได้มา2อันน้องฟิล์มอีกอันนึงจะเป็นกลิ่นเมลอนของฟิล์มน่าจะเป็นมังคุดมั้งไม่น่าใช่องุ่นอ่ะแล้วก็อันนี้ไม่ส้มก็มะม่วงสีนี้นะคะนี่เป็นสีเหลืองๆอันนี้เป็นลิปมันหมดเลยนะอ่ะต่อไปส่วนอันนี้จะเป็นกล่องเปล่าค่ะเพราะว่าฟิล์มเก็บไว้เพราะว่าลายเขาน่ารักนะคะอย่างคลิปก่อนอันนี้เขาชื่อเคเดนใช่ไหมฟิล์มขอโทษที่อ่านผิดนะคะเขาคือเจ้าหญิงเคเดนนะฟิล์มพูดผิดคือฟิล์มดูแต่ฟิล์มจำชื่อเขาไม่ได้ไงก็เลยเรียกไม่ถูกต่อไปค่ะก็จะเป็นสีทาเล็บอันนี้คือแกะมาจากตอนที่รีวิวของเซโฟรานะคะอันนี้ก็จะไม่ใช้ละกันเพราะว่าตอนนี้เปิดแอร์เดี๋ยวกลิ่นมันจะหึงนิดนึงนะคะถ้าเราใช้สีทาเล็บในห้องที่เปิดแอร์อยู่ต่อไปค่ะจะเป็นเพอริเพล่านะคะจะเป็นอิงเวลเวตนะอันนี้จะเป็นเบอร์อะไรเขามีบอกไหมเบอร์14นะคะจะเป็นรุ่นเก่านะที่แบบเป็นขวดทึบอะนี่นะเดี๋ยวเรามาสวอตกันฟิล์มต้องถอดนาฬิกาแล้วแหละเพราะว่าลิปเยอะมากสวอตทั้งหมดก็คงจะเต็มแขนอ่ะเรามาสวอตกันนะคะเขาเรียกว่าสวอตถูกไหมฟิล์มไปอ่านคอมเมนต์มาน้องๆบอกว่าสวอตนี่นะสีนี้สวยมากนี่นะคะเป็นเพอร์เลฟล่าอิงเวลเวตนะคะเบอร์14สวยมากเพิ่งรู้ว่าพอทาหนาๆแบบนี้มันสีแบบสวยวางไว้ต่อไปนะคะก็จะเป็นเพอร์เลฟล่านะคะเป็นแอรี่อิงเวลเวตอันนี้จะเป็นแอรี่นะคะเป็นเบอร์2นะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบสีแบบอย่างเงี้ยมันจะดูแบบโป่งกว่าเพราะอันนี้จะเป็นแบบทึบอันนี้จะเป็นแบบเหมือนขวดแก้วอะแต่จริงเขาเป็นพลาสติกนั่นแหละอ่ะสีก็จะเป็นแบบนี้จะโทนเหมือนแบบติ้นๆอ่ะเห็นไหมอันนี้จะเป็นเบอร์02นะคะก็จะเป็นอันนี้นี่นะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิปมันนะอันนี้น้องฟิลซื้อมาแต่น้องฟิลไม่ใช้จะเป็นกลิ่นพีชกลิ่นหอมมากมันเป็นลิปมันนะทุกคนนี่นะก็จะไม่เทสให้ดูละกันเพราะว่ามันคือลิปมันอ่ะต่อไปฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีทาเล็บนะคะอันนี้คือเอามาตั้งไว้อันนี้จะเป็นของแม่แล้วก็ของแม่มันจะเป็นสีกากเพชรกับสีใสเราก็จะเก็บไว้ฝั่งนี้นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ล้างหน้านะคะเป็นเหมือนคลีนซิ่งออยล์นะที่เช็ดเครื่องสำอางลบได้ดีมากฟิล์มชอบใช้นะคะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลิปฝั่งนี้กันต่อนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นของเซโฟร่าเหมือนกันฟิล์มชอบใช้มากสีนี้คือสวยมากเดี๋ยวสวอทให้ดูโอ้ก็สีจะเป็นประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเราทาบางๆมันสวยจริงนะแล้วก็เปิดมาสุดๆก็จะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นแฮชแท็กคำว่าแมทนะคะมองเห็นกันไหมนี่นะเราหมุนแล้วก็เก็บไว้ก่อนเข้าล็อกแล้วก็สองอันนี้อยากจะบอกว่ายังไม่เคยใช้นะคะจะเป็นลิปโทนเกตอิตติ้นนะอันนี้คือพรีมาจากเกาหลีจะเป็นของโทนี่โมลี่นะคะสไปซี่รูบี้กับพิงค์คอสเตอร์นะเป็นเบอร์02กับ03ที่จริงมีทั้งหมด6สีครบคอลเลกชันแต่ว่าฟิล์มแจกบ้างขายบ้างนะคะเพราะว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อันนี้เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูเลยละกันอันนี้คือเดี๋ยวว่าจะลองใช้อยู่ถ้าว่างๆ นี่สีก็จะเป็นแบบติ้นนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวเปิดแล้วก็สวอทให้ดูโอ้
อันนี้จะเป็นเนื้อติ้นนะคะจะเป็นติ้นแบบส้มๆฟิล์มทาแล้วก็ได้อยู่นะสีสวยอยู่นะคะทุกคนงั้นเก็บไว้แบบนี้เลยละกันส่วนกล่องเก็บไว้ข้างล่างอันนี้จะเป็นสีที่ฮยองวอนเป็นพรีเซนเตอร์ก็คือมันการตลาดมากอะทุกคนเขาเอาแบบเคป๊อปที่เราชอบอะมาเป็นพรีเซนเตอร์ฟิล์มก็แบบห้ามใจไม่อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเบอร์3นะออกชมพูชมพูหน่อยโอ้แบบนี้ทาบางๆก็ได้นะสีสวยอยู่สวยจริงๆนี่นะคะเบอร์03กับ02ต่อไปก็จะเป็นของมิลเล่นะคะอันนี้จะเป็นเบอร์00ที่เท่าไหร่แต่อ๋อเป็นเบอร์05นะคะเป็นเรนโบว์แดนซ์เรนโบว์แดนซ์ออกสำเนียงนิดนึงนี่สีก็สวยนะอันนี้คือฟิล์มสั่งมาจากในแอปอีกทีนึงนี่นะคะเบอร์05สวยสวยสวยฟิล์มก็ใช้ถ้าเป็นพวกสีแบบนี้ฟิล์มจะทาบางๆนะคะแล้วก็เม้มเอาฟิล์มว่าสีมันก็สวยอยู่นะถ้าเราเม้มแล้วทาบางๆนี่นะคะเบอร์05แล้วก็ไล่ลงไปค่ะเป็นเบอร์03ทำไมเราไม่เรียงจากเบอร์น้อยมาเบอร์เยอะอันนี้03นะคะอันนี้แม่ซื้อให้นี่สีก็ห่างกันนิดหน่อยนะนี่นะคะเป็นเบอร์03เป็นทวายไลท์นะคะเป็นแพ็คเกจอันนี้ต่อไปค่ะเป็น Apple Boom ก็จะเป็นอันนี้นะคะเบอร์008อ้าว08ก็เป็น03 05 08ใช่ไหมอันนี้เป็น08สีมันยิ่งเข้มขึ้นป่ะสวอตให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นอันนี้นะสีก็สวยอ่ะก็ส่วนใหญ่ลิปของฟิล์มมันจะเป็นโทนที่ใกล้เคียงกันหมดเลยนะคะต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นอันด้านในนี้อันนี้จะเป็นอินิทฟรีนะคะจนแบรนด์ที่แบบว่าธรรมชาติมากอันนี้คือเป็นเบอร์2หรือเปล่าเพราะด้านล่างเป็นเบอร์2นะคะฟิล์มว่าน่าจะใช่เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยซื้อจากช็อปนี้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเลือกสีไม่ถูกสีมันเยอะมากก็เลยแบบนานๆทีจะเข้าสีนี้คือแปลกมากแต่ว่าเราต้องค่อยๆทาบางๆอย่างที่ฟิล์มเน้นบางๆนี่นะคะจะเป็นอันนี้นะอินิทฟรีต่อไปค่ะอันนี้เหมือนกันอินิทฟรีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกแพ็คเกจหนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์ไม่มีอีกแล้วอะสงสัยต้องไปดูที่ช็อปหน้าร้านแล้วแหละจะเป็นแบบนี้เหมือนอันนี้จะเป็นของแม่เลยสีมันดูเข้มมากนี่นะคะก็จะเป็นสีนี้นะนี่ก็จะเป็นอันนี้ค่ะฟิล์มชอบอีกรุ่นนึงที่เขาเป็นลิปสติกอ่ะแล้วด้านล่างมันเป็นลิปมันอ่ะฟิล์มว่าจะไปตามหาซื้ออยู่อ่ะมีอีกด้านล่างยังมีอีกเอ้ยอันนี้นะคะก็จะเป็นของ Baby Bite ค่ะจะเป็นลิปสติกนะคะอันจิ๋วๆฟิล์มทำพิกเลตหายอ่ะก็คือเหลือแค่หมีผู้เดี๋ยวสปอนให้ดูนะคะเนื้อออกจะแมนๆนิดๆนี่นะคะจะเป็นอันนี้เราให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนต่อไปอันนี้คือเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะเขาลดพอดีเลยซื้อที่ Stardust นะอันนี้จะเป็น For You Too นี่นะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นเบอร์01มาค่ะลองสวอตกันเนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่ได้แกะมาใช้เลยนะคะโอ้สีนี้ฟิล์มชอบมากคือเป็นคนที่ชอบสีโทนเนี้ยเพราะปากเรามันไม่ได้อมชมพูไงปากเราแบบสีมันก็เริ่มเข้มขึ้นฟิล์มเลยใช้เป็นโทนนี้นะคะนี่01ของฟิล์มจะเป็นนูดเนาะออก For You Too นะคะเป็น Harder แล้วก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลิปเหมือนกันมีลิปนิดนึงเพราะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำหอมนะคะกับครีมต่างๆเริ่มจากอันเล็กก่อนละกันนะคะจะเป็นเป่าๆนะคะเป็นTint and Cheekก็คือที่จริงมันมี 3-4 อันอะแต่ว่าแม่เอาไปหมดแล้วนะคะโอ้Tint and Cheekมันชีคมากๆนี่นะคะเป็นเนื้อTintนะTint and Cheekต่อไปก็จะเป็นอุทัยเราคงไม่ต้องทาให้ดูเนาะเพราะว่าอุทัยมันก็สีอุทัยอะคือฟิล์มก็เก็บไว้ใช้ไงมันดูสีแบบสวยๆอันนี้จะเป็นเมอร์ไม่ใช่เมอร์สีอันนี้จะเป็นแมรี่โรสนะคะเป็นติลลิปบาร์มเชอร์รี่บูมเชอร์รี่บอมนั่นแหละนี่อันนี้คือได้มารีวิวนะคะสีคืออย่างเงี้ยสีจะเป็นแบบนี้นะคะสีก็เข้มอยู่นะแต่ฟิล์มว่ามันก็สวยเห็นคนเขาขายกันเยอะมากเลยนะตาม IG ประมาณ129บาทมั้งประมาณนั้นนะต่อไปค่ะเป็น Dior Addict นะคะเป็นลิปแททูอันนี้คือเคยรีวิวไปแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะจะสวอตให้ดูฟิล์มจะไปซื้ออีกแบบนึงอยู่ที่มันจะเป็นเหมือนลิปสติกแล้วเป็นกากเพ้นเงาๆนี่นะคะจะเป็นสีจะเป็นเบอร์351นะคะต่อไป
ิมต้องขยับขึ้นมาแล้วหรือหยิบไม่ได้ต่อไปนะคะจะเป็นลิปมันนะเดี๋ยวฟิมขอสวอทให้ดูก่อนนี่นะสีแบบเป็นลิปมันเปลี่ยนสีอะประมาณนั้นแล้วก็นี้จะเป็นของ E2D ค่ะนี่นะต่อไปค่ะเป็น Intuit นะอันนี้เบอร์01จะเป็นเนื้อติ้นเนื้อติ้นที่สวยมากแล้วฟิล์มก็ใช้บ่อยที่สุดนะคะอันนี้คือเป็นอันที่2แล้วเป็นแท่งที่2แล้วด้วยอันนี้ก็จะเป็น Water Drop นะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นจะเป็นฮอลิกะนะคะมีหลายสีมากแต่ฟิล์มเลือกเป็นโทนส้มมาเพราะว่าสีนี้มันสวยจะเป็นเหมือนแบบลิปมันที่เปลี่ยนสีเป็นสีส้มๆ มันไม่เปลี่ยนหรอกคือทาแล้วเป็นสีเลยอันนี้ก็จะเป็นของ NYX นะคะ NYX เป็น Powder Puff Lip Lip Pie ใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นฟองแบบนี้แล้วเราก็ต้องบีบนะคะแล้วก็ถูแล้วก็จะออกมาเป็นสีฟิล์มก็ไม่ค่อยใช้หรอกแต่ว่าฟิล์มเห็นว่าสีเขาสวยตอนนั้นคือได้รีวิวแอปที่แบบเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางนะคะก็เลยสามารถสั่งได้ฟรีเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอายไลเนอร์แบบดินสอแล้วก็จะเป็นเหมือนที่เขียนขอบปากใช่ไหมแล้วก็เป็นลิปได้มันจะเป็นสีแดงเป็นหัวดินสอทุกคนเป็นเซฟโฟล่านะคะทั้ง2อันเลยนี่นะอันนี้ E2D เหมือนกันก็จะเป็น Dear Darling Tint นะอันนี้คือมีเบอร์บอกไว้เป็น OR 202นะคะหัวจะเป็นสีนี้ดูจากแบบตรงฝาก็ได้นะชอบมากเนื้อติ้นๆน่ะนี่สีดูไม่ค่อยพ้นกับ Intuit สักเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อเขาจะเป็นแบบเนี้ยเห็นป่ะพอโดนกับเนื้อปุ๊บสีมันจะแบบแยกออกจากกันเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น E2D เหมือนกันอันนี้ซื้อมาจากมาเก๊าต้องเขย่าหน่อยเพราะว่าสีนี้ไม่ค่อยได้ใช้ตอนไปมาเก๊าแล้วเจอช็อป E2D ไงก็แบบเอ้ยมันเป็นแบรนด์เกาหลีที่อยู่ในมาเก๊าฟิล์มก็เลยอ่ะซื้อละกันซื้อเก็บไว้นี่นะอันนี้จะเป็นเบอร์ที่ฟิล์มเลือกมาอันนี้เบอร์ BR401 นะคะฝาออกสีเขียวมิ้นท์แล้วก็3อันนี้ที่แม่ซื้อมาให้ก็จะเป็นเคเดนแล้วก็จะเป็นเจ้าหญิงลูน่าแล้วก็จะเป็นเซเลเทียเดี๋ยวเราลองของลูน่าก่อนลูน่าเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะที่เคยให้ดูไปแล้วก็ต่อไปเซเลเทียโอ้เนื้อมันครีมจริงทุกคนตอนแรกก็ว่าจะสวอชสวยๆแหละไปมามันเริ่มลกแล้วนะคะอ่ะสุดท้ายเคเดนน่าจะแบบสีอ่อนสุดปะนี่นะคะต่อไปนะโอ้โหเป็น T Concept Eye นะคะหรือว่า TCE นั่นเองอันนี้จะเป็นของแท้นะสีไม่พ้นกันสักเท่าไหร่แต่นี้มันจะออกนูนๆอ่อนๆหน่อยนะคะสีนี้ก็น่าจะเป็นเบอร์อะไรเอ่ยเขาไม่มีบอกตรงเนี้ยเง่คือไม่รู้จริงๆว่าเขาคือเบอร์อะไรต่อไปนะคะจะเป็นมิลเล่เบอร์01เป็นฟัตเตอร์ชายสีนี้เอ้ยมันโทนเดียวกันหมดเลยปะเนี่ยนี่นะคะเป็นฟัตเตอร์ชายเบอร์01แล้วก็จะเป็นเรนโบว์แดนซ์ก็จะเป็นเบอร์05ใช่ค่ะ05นะคะโอ้05อันนี้คือแม่เลือกมานะอันนี้คือฟิล์มไม่ได้เลือกอันนี้คือ05อ่ะต่อไปก็จะเป็นทวายไลท์นะคะเบอร์03ทุกคนก็จะเห็นว่าในกระจกอ่ะคือจะเห็นว่าฮีโร่นอนอยู่แล้วฟิล์มก็อยู่ตรงพื้นแล้วก็กำลังสวอสีลิปให้ทุกคนได้ดูนี่นะคะเบอร์03ทวายไลท์เบอร์03ต่อไปก็จะเป็นของ For You Too เหมือนกันนะคะเป็น Harder เหมือนกันอันนี้จะเป็นนูดแปลว่าอันนี้ไม่ใช่นูดละสีแต่ว่าจะเป็นอีกรุ่นนึงอ๋ออันนี้ธรรมดาแต่อันเนี้ยนูดอยู่นี่เป็นสีที่ใช้บ่อยนะคะตอนนั้นมัน99บาทอะแล้วก็เพิ่ม1บาทนะคะได้อีกแท่งนึงคือไปซื้อกับเพื่อนก็คือเป็นของวาสันเอ้ยไม่ใช่99สิมัน199ก็เท่ากับว่าตกแท่งละ100นะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็น T Concept Eye นะคะเป็นลิปแคนยอนนะคะเป็นแมทนะจะเป็นเนื้อแบบนี้อันนี้ของพี่สาวนะคะพี่ให้มาก็จะเป็นของแท้เหมือนกันเมื่อก่อนคือ T Concept Eye คือแบบเขาฮิตกันมากใช่ปะล่ะแล้วฟิล์มก็เลยได้มานะคะด้านในปุ๋ยข้างในนี้ก่อนละกันเป็น Sephora นะคะ Sephora แดงแปร๊ดโอ้โอ้โหแดงจริงค่ะแดงที่สุดตั้งแต่สวอทมาเดี๋ยวฟิล์มขอหยิบอันนี้ออกมาก่อนส่วนโอ้ดึงไงดีอันนี้ก่อนนะคะก็จะเป็น Baby Bite เหมือนกันนะคะด้านบนจะเป็นจิ้มจุ่มนะคะสีก็เป็นแบบนี้แล้วก็ด้านล่างก็
ก็จะเป็นแบบดินสอนะคะจะเป็นแบบนี้สีจะอ่อนนิดนึงนะโอ้แขนเป็นแบบนี้อีกแล้วนึกถึงตอนล้างก็จะเป็นจ้ำๆแดงๆอันนี้ก็จะเป็นของ XOX นะคะ XOXO ก็จะเป็นเมคอัพนะคะแบบนี้มันดังอยู่นะที่ฟิล์มเห็นอะมีช็อปที่สยามปะอันนี้จะเป็นแบบดินสอมีที่มันมีขายที่เซเว่นนะคะฟิล์มก็เลยซื้อที่เซเว่นนะต่อไปเป็นยูสตาร์นะคะอันนี้เก่ามากตั้งแต่แบบรีวิวแรกๆเลยอะนี่นะคะอันนี้จะเป็นมินิเมาส์ของดิสนีย์นะน่าจะเป็นเบอร์02เพราะว่า01คืออันนี้01จะเป็นสีนี้นะคะโอ้01 02จะเป็นของยูสตาร์นะแต่ว่าถ้าเป็นหมีภูอ่ะจะเป็นของเบบี้ไบอันนี้จะเป็นจิ้มจุ่มแหละ01 02เหมือนกันอันนี้02นะคะสีจะเข้มกว่าสีนี้คือแบบต้องค่อยๆทาเพราะว่ามันแบบติดทนนานมากให้ดูแล้วว่าสีมันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็น01ห่างกันแบบห่างกันเยอะมากแต่ว่าลิปสติกกับแบบจิ้มจุ่มอ่ะมันก็แตกต่างกันนิดนึงนะที่ฟิล์มเห็นน่ะมันหมดแล้วนะสำหรับลิปแต่ว่าพวกตรงนี้มันจะเป็นพวกแปรงนะคะแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วต่างๆเนี่ยฟิล์มจะหยิบมาให้ดูนี่ก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะทั้งหมด4อันก็อันนี้เหมือนจะเป็นของเซเว่นมั้งอันนี้แม่ซื้อมาแต่ว่าฟิล์มไปจิกมานะคะอันนี้จะเป็นของ Etudy ที่ใช้บ่อยๆนะช่วงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นของ Kill Paste นะคะจะเป็นแอเรียแบบกันน้ำอ่ะเอาไว้เล่นตอนสงกรานต์อุ้ยแต่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นของ Millet นะคะเป็นลายเฟนแม่ซื้อมา4แท่ง4แบบครบคอลเลกชันฟิล์มก็เลยขออันนึงนะคะเป็นสีนี้จะเป็นออกน้ำตาลเทาๆมันไม่ใช่น้ำตาลเทาๆสีน้ำตาลเข้มแล้วก็อันนี้อายไลเนอร์นะคะอันนี้ของ You Star เหมือนกันเพราะว่าเป็นมินิมัมอันนี้จะเป็นของ Memory New York นะคะจะเป็นอายไลเนอร์ไม่ใช่สิอันนี้จะเป็นมาสคาร่าที่ปัดขนตานะคะมาสคาร่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแปรงที่ฟิล์มหมั่นไส้มากนะคะเพราะว่าตอนซื้อมาเห็นว่ามันน่ารักแต่ตอนนี้เริ่มหมั่นไส้แล้วอยากจะตัดตรงนี้ทิ้ง นี่นะคะก็มีเยอะมากนี่อุ้ยเห็นไหมมันยาวนี่นะคะเดี๋ยววางไว้ข้างนอกก่อนละกันแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นครีมอันนี้ก็จะเป็นครีมนี้เป็นเซฟโฟล่านะที่มาร์กจมูกอันนี้ BBแล้วก็อันนี้ก็เป็น BB นะคะอันนี้ก็จะเป็น CC นี่นะ CC แล้วก็จะเป็นครีมแก้สิวอันนี้ซื้อที่เซเว่นอันนี้ก็เซเว่นนะคะที่ลอกที่มาร์กอะไรแบบนี้แล้วก็เจลหอยทากขัดผิวอันนี้แม่ซื้อมาแต่ฟิล์มอะแกะมาครั้งเดียวเองนะแกะมาดูเฉยๆแล้วก็อันกิฟต์ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็อันพวกนี้ก็จะเป็นพวกครีมเหมือนกันนะเป็น Water Sleeping Mask เอาไว้ใช้ก่อนนอนแบบนี้ก็ได้นะชุ่มชื้นได้มาตอนไปเคคอนเขาแจกนะคะอันนี้เป็น Sun Kiss อันนี้ฟิล์มไม่แน่ใจว่าคืออะไรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น Sea of Spa ต้องได้ฟิล์มมาแน่ๆเลยเป็นเหมือนแบบพวกใช้ทดลองแต่ฟิล์มไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นครีมนะคะของ Seven อันนี้ก็ที่มาร์กจมูกอันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตไนท์เซรั่มนะคะเอาไว้ทาก่อนนอนนี้ก็ได้นะหรือว่าตอนไหนก็ได้ที่อยากทาส่วนอันนี้ก็เป็นของ Sephora ที่เราแกะรอบก่อนแล้วก็ Sephora เหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นตะไบแล้วก็ข้างในควรเป็นเกล็ดตัดเล็บแน่นอนที่เสียงแบบดังๆอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโอเรนะคะน้ำหอมอันนี้คือเหมือนพ่อของน้องมุกนะคะไปเที่ยวที่ไหนมานั่นแหละอังกฤษมั้งแล้วเขาซื้อมาฝากนะคะเป็นน้ำหอมนะคะดูดิโอ้โหสวยมากฟิล์มไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะฟิล์มเก็บไว้อันนี้ก็จะเป็นครีมยี่ห้อเดียวกันกับอันเนี้ยนี่นะคะไซส์จิ๋วฟิล์มมี2กระปุกมั้งอันนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเมื่อก่อนใส่คอนแทคไงแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำหอมที่เซเว่นมีขายส่วนอันนี้ก็จะเป็นโอ้กระปุกใส่แปรงของฟิล์มนะคะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นแปรงนะคะที่เป็นลายหินอ่อนมีหลายขนาดกับฟิล์มหยิบออกมาก่อนนะคะที่ใส่ก่อนนะคะที่ใส่อ่ะอันนี้จะเป็นลายหินอ่อนอุ๊บมันเยอะมากเลยเนี่ยหินอ่อนอ๋อมีหนังยางด้วยส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นของแม่เห็นแม่ไม่ใช้ฟิล์มก็มาใช้ดูที่มันเปลี่ยนสีนี่คือแม่ใช้นะอันเนี้ยส่วนอันนี้ฟิล์มเอาไว้ใช้ต้องใช้เขียนต้องเปิดตาแค่นั้นเองอะที่เหลือคือใหม่มากแทบไม่ได้แตะเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้เป็นพวกเขายูนิคอร์นนี่ก็หมดแล้วนะคะสำหรับของบนโต๊ะนะยังมีของด้านล่างอีกของด้านล่างเดี๋ยวฟิล์มขอหยิบกล้องก่อนต่อไปนะคะเป็นของเนเก้ค่ะของเนเก้ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือของเนเก้นะคะและนี่คือด้านบนเดี๋ยวฟิล์มต้องมานั่งเก็บอีก
อันนี้ก็จะเป็นบัตรออนะคะสีชมพูที่ได้จากเซโฟร่านี่นะเดี๋ยวฟิล์มจะแกะให้ดูนี่สีนี้ข้างบนมีกระจกเดียวฟิล์มเพิ่งเห็นนี่ก็จะแบบนี้นะคะเก็บไว้ต่อไปค่ะก็จะเป็นบัตรออนเหมือนกันอันนี้จะเป็นของมิลเล่นะคะเป็นโพนี่เป็นพิงกี้พายนะคะสีก็นี่ชมพูแต่ว่าชมพูไม่ว่ามันออกส้มๆนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของคิวเพสใช้บ่อยสุดนะคะใช้แบบชอบใช้มากส่วนอันนี้ไปถามจากผู้รู้มานะคะเพราะไปอ่านคอมเมนต์มาน้องๆบอกว่าเอาไว้ไฮไลท์ดั้งนะคะไฮไลท์ตรงจมูกให้มันดูมีมิติขึ้นมานะอันเล็กๆของเซโฟร่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตลับนะคะตลับแป้งนี่นะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เบอร์02ของฟิล์มแม่ซื้อมาให้นะที่เคยรีวิวไปเป็นมินิเมาส์ของยูสตาอันนี้ก็จะเป็นมิลเล่นะคะเป็นแป้งที่ฟิล์มใช้แต่งหน้าเหมือนกันจะเป็นแบบนี้นะคะเบอร์02ใช้บ่อยๆเหมือนกันนะดูสิดูจากพับนี่คือใช้บ่อยเหมือนกันเก็บไว้นะคะต่อไปค่ะเป็นคูชั่นคูชั่นอันนี้คือใช้ในคลิปก่อนหน้านี้ใช่มั้ยที่เอาไว้แต่งหน้านี่ก็จะเป็นของมิลเล่แล้วก็ข้างในก็จะแบบนี้นะคะคูชั่นเบอร์1ปะที่มันเป็นสีไลท์ที่ฟิล์มบอกที่มันจะขาวๆแต่ว่าใช้แล้วฟิล์มหน้าไม่ลอยนะอันนี้ของของไลท์อ๋อ The Face Shop นะคะจะเป็นรูปซัลลี่แล้วก็อันนี้ฟิล์มไปซักมาแล้วตอนแรกมันดำกว่านี้นะคะแล้วก็ด้านในอันนี้คือคนละสีของมิลเล่นะคะฟิล์มก็ใช้ได้เหมือนกันนี่นะรู้สึกขัดใจกับข้างบนตรงนี้มากๆเลยมันรกแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระปุกแป้งนะคะคิวเพสเอาไว้ใช้ที่โรงเรียนก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยก็น่ารักนะคะพกพาง่ายดีชิ้นมันเล็กนี่นะคิวเพสอันนี้ก็จะเป็นอันเดียวกันกับอันนี้นะคะแม่ซื้อมาให้ผิดเพราะว่าแม่คิดว่ายังไม่มีแม่ก็เลยซื้อมาให้เพิ่มนะคะส่วนอันนี้ก็คือที่โชว์ไปเป็น Tiny Twinkle เดี๋ยวแกะให้ดูอีกรอบแล้วกันก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นเหมือนอายแชโดว์นะคะมันไม่ใช่เหมือนอายแชโดว์หรอกมันคืออายแชโดว์เนี่ยแหละมี9สีนะคะยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวรอบหน้านะเก็บไว้ต่อไปเป็นช็อกโกแลตพาเลตนะคะนี่อันนี้คือที่เคยใช้ในคลิปแรกที่แบบเรามาแต่งหน้ากันเลยนะคลิปนี้บอกเลยว่ายาวมากจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วก็นี่นะคะจะเป็นพาเลตเหมือนกันอายแชโดว์เนาะเป็นโทนเข้มกับโทนอ่อนอันนี้จะเป็นอ่อนแล้วก็เข้มของ NYX นะคะอันนี้จะเป็นของซิลน่านะอันนี้เป็นกล่องใส่ไอ้นี่เฉยๆนะหนังยางแล้วก็อันนี้เซโฟร่าที่เคยรีวิวไปขอไม่เปิดละกันนะเพราะว่ามันจะใหญ่นี่นะถ้าใครอยากรู้ด้านในคือยังไงก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะรีวิวไปแล้วเครื่องสำอางฟิล์มแล้วก็ของในเก๊ก็คือมีแค่นี้นะคะไม่ได้มีอะไรนอกจากนี้เลยนะให้ดูทุกซอกทุกมุมแล้วเนาะเป็นไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มได้มาทำคลิปอัปเดตตัวเครื่องแป้งให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะอยากจะบอกว่าแขนฟิล์มเยอะมากเลยนะนี่คือจำนวนสีลิปเล็บปะเนี่ยนี่นะคะก็ลิปเนี่ยที่มีทั้งหมดก็เท่านี้เลยนะตามสีเลยก็มีแบบ10กว่าแท่ง20แท่งเลยนะคะแล้วก็ได้มาสวอทให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟิล์มด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มไปก่อนค่ะบ๊ายบายต้องเก็บโต๊ะต่อบ๊ายบาย